จบจบทุกอย่างแล้วก็ผมมีไปดูอพี่เขาเชื่อพี่บ่วงนี่แล้วพอทั้งสองฝั่งมันพูดไม่ตรงกรันให้ผมเชื่อใครเออเนี่ยทุกคนที่แม่งออกมาถมถมนะตอนนั้นน่ะผถมถมแค่เพราะเหตุผลเดียวแล้วทำไมมึงไม่ไปถามอ่ะว่าความจริงมันเป็นยังไง คุณคิดว่าผมไม่ถามหรอผมถามแม่งเป็นสิบคนเรื่องแม่งไม่ตรงกันสักเรื่องทงั้งทั้งที่แม่งเป็นเรื่องเดียวกันให้ผมเชื่อใครวะคุณคิดว่าที่ผมพูดว่าแบบเฮ้ยผมเชื่อใจใครไม่ได้ผมพูดแค่เอาเอาเอาหล่อเอาเท่เหรอ <laughs> ผมพูดไปอะเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆงมันพูดไม่เหมือนกันแล้วผม,ผมก็ไม่รู้จะทํายังไง พี่วนกลับมาเรื่องนี้อีกแล้วเหรอไม่ก็มันก็พูดไปเรื่องวันนี้มันพูดไปเรื่องแล้วมันไหลาย,ยาวมาเรื่อยอ,อ่ะเออแล้วก็บอกว่าผมขี้ขาดผมตัดช่องน้อย<ช>แต่พ,พอตัวแบบในเน็ตอะ่ะมาพูดมาพิมพ์บอกว่าแบบไอแบบ้บ่วงแม่งตัดช่องน้อยแต่พอตัวมาพูดให้ตัวไม่ได้ยินเหรอพูดให้ตัวเองรอดถ้าผมพูดให้ตัวเองรอดผมผมยิงหมดแล้วตอนนั้นผมมีกระสุนกินะัดผมยิงแม่งหมดเลยหลายคนเลย ใครทาอะไรที่ไหนอย่างไรผมได้ยินมาผมยิงหมดตายแม่งทุกคนเน่ะผมบอกเลยถ้าผมพูดวันนั้นเนม่นเรื่องมันก็จบแค่ตรงนั้นน่ะแล้วผมก็รอดไงผมก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวแม่งตรงนั้นน่ะแต่ผมพยายามไม่ทําไงเพราะผมยืนกลานว่าเรื่องมันไปถึงศาลแล้วนี่ผมพยายามผมพยายามย้ําแล้วว่าเรื่องมันไปถึงศาลแล้วคุณจะมานั่งขุดคุ้ยอะไรอีกอะ ก็ถ้าอยากรู้ความจริงอะ่ะคุณก็ไปอรอศาลเขาตัดสินสิมีการแบบสืบสวนสอบสวนมีการทำงานแบบหาข้อเท็จจริงมีการโชว์หลักฐานกันกจริงๆไม่ใช่มานั่งพูดปากเปล่า,า <c oughs> แล้วก็แบบล่าแม่มดถูปกปะผมพยายามดึงซ <c oughs> ื้อนอะไรวะณตอนนั้นนะ่ะณตอนนั้นผมพยายามดึง ่าเดี๋ยวผมหาก่อนอันนี้คือมีคอร์เซนเตอร์แล้วเสียงแบบชัดแจ๋วอะไรแบบเนี้ยแจ้งข้อมูลแบบฉาฉานคอนเทนต์เยอะกวน่นี้มันแกเป็นแบบว่าสายพูดเหรอครับใช่ไหมตีไปเป็นคือดรามา่าจริงๆดราม่ามันเป็นดราม่าเมื่อวานเหรอหรือเมื่อวานซือนอะอ่าไอทัวนเมนต์ทีนี้ก็คือแกคือใคร มาดูกันว่าวันนี้มันผมรู้แค่ว่าแกชื่อพี่บวกเริ่มมาจากโพสต์นี้นะที่ผมเห็นอันนี้คือเอาที่ผมเห็นเออคนนี้แหละโพสต์นี้นี่ที่ผมเห็นคนนี้แหละคนนี้แหละก็คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมบอกว่าดรามมากงานแข่งวอลเลย์ที่ ARP ไปร่วมทัวร์นาเมนต์แฮแทกมหาสงการ2อ2พัฉ่ำมากในเอ็กตอนนี้มีสรุปในคอมเมนต์อ่าแล้วก็ในคอมเมนต์เนี่ยเขาก็มีสรุปประมาณนี้เขาบอกว่ามีดูเบอร์ทั้งห้าของอัลกอริทึมโปรเจก ได้เข้าร่วมโอเพนทัวนาเมนต์ในเออว็บม<ว>หาสงกราร All Star ออส okay. ตาโชดอ๋ะเขาเรียกวีทูเบอร์โอเควีทูเบอร์แปลว่าอันนี้ใครรู้ไหมมันต่างกับยูทูบเบอร์ไหมไออันนี้ไม่ได้แฉไม่ได้ไอ้นี้นะอยากรู้เฉย ไม่รู้ไม่ต่าง24โดยรอบแรกได้เจอกับทีมตัวแม่ที่เป็นทีมหญิงล้วนแต่ถ้ว่าภายในเกมทีมวัดป่ากับเป็นฝ่ายเสียเปรียบและแพ้ให้กับทีมตัวแม่อยู่หลายครั้งซึ่งทางทีมภาคการแข่งได้มีการใช้คำพูดที่เหมือนกับไม่ให้น้องหลิวน้องหลิวก็ไปไปดู v ีทูเบด้วยป่ะเนี่ยหรือคนอื่นไปดูด้วยอ๋อวีทูเบอก็คือเหมือนกับว่า ที่ญี่ปุ่นทําปะผมเคยเห็นที่ญี่ปุ่นตอนผมไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ไหมที่เอาตัวการ์ตูนเนี่ยมาแคปตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็มาตั้งแล้วก็ขยับได้ใช่ไหมใช่ไหมอ่าอ่าอ่าเคยเห็นให้เกียรติผู้เล่นเช่นพูดว่าเล่นงูเป็นตนน้นเนี่ยตอน,น,นแรกแต่ต้องเป็นตัวการ์ตูนที่เราสร้างขึ้นมาหรอใช่ไหมแล้วเขาไปเอามาจากไหนอ่ะคือมันต้อง สร้างขึ้นมาวาดขึ้นมาอย่างนี้ปะแบบจินตนาการขึ้นมาใช่ไหมอ่าผมมาเคยผมมาเคยคิดอยากจะทําอยู่นะอันนี้พูดตรงๆนะแบบว่าตอนที่แบบตัวเองขี้เกียจแบบเปิดหน้าตัวเองอะครับผมก็เลยแบบคิดในหัวว่าเฮ้ยมันมีอะไรแล้วผมเคยเห็นอ,อ่ะ สมัยสองสามปีที่แล้วที่สตรีมอยู่ที่ค่ายฟ้าครับที่เห็นพี่คนหนึ่งที่เขาเอ่อใช้หมาสตรีมแล้วก็ผู้ปากขยับตามอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทำหลายแสนเลยอรอเอาดีเอาดีอวตาริงของคนดูไม่ได้ปะ งาน,นมันละเอียดด้วยเออก็น่าสนใจนะอวตาร์ชิงของแต่มันก็แบบว่าไม่นี่นะพอพอตั้งแต่ดราม่าเนี้ยผมก็ไปหาดูเหมือนกันนะก็มันจะมีเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนชุดตามเทศกาลทำนู่นทำนี่ได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าออื <c oughs> เออคิ n g k o มันจะใส่เสื้อได้เหรออืมถ้าผมอ่านมาถึงตอนนี้ผมแบบเชี่ยนักพากย์ไปด่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มาร่วมแจมว่าเล่นโง่เลยเหรอเอ้ยนี่มันมันก็คนแล้วทำเป็นแบบตัวละครเกียร์ได้ไหมมายืนอยู่ตรงแบบ มุมมุมซ้ายเนี่ยมุมตรงเนี้ยเนี่ยที่พี่เขาเนี่ยอยู่ได้ปะ่ะในตัวละครแล้วขาอยากโอเคฟังฟังนะอ่ะโทษทีทแล้วผมก็เลยเปิดเ,เออ<ด>น่าสนใจอันนี้เดี๋ยวค่อยๆดูไปแบบตามตามไทม์ไลน์ที่ผมค่อยคอยเรียนรู้เรื่องราวดราม่าเลยนะอ่าผมเปิดเข้าไปดูคลิปอันนี้เขามีลิงก์อยู่ผู้หญิงทั้งห้าคนครับ เมื่อกี้เรายังบอกเขาอยู่เลยเราจะไปขิงเขาอยู่เลยไปจับมือสองเขาอยู่เลยดูไปไง <ๆ S 1> เขาเล่นครับตอนนี้ดูได้เขาหน้าจับมือเราสอนว่าเราตกกับบาแล้วด้วยครับตล้ดเราเล่นโง่อยู่เนี่ยแล้วผมก็เปิดมาดูในคลิปเว้ยมันมีคําว่าเล่นโง่จริงอืมแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามาเปิดฟังในคลิปอ่ะมันไม่ได้เป็นตามที่เขาพิมพ์สรุปดราม่าไว้อ่ะ <S 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 คือคือในสรุปดราม่าเนี่ยเขาสรุปว่าเฮ้ย ทีมภาคเนี่ยที่คนนี้น่าจะกระจ่างเสร็จแล้วป่ะด่าอินฟลูเอนเซอร์นึกออกปะแต่ว่าแต่ว่าในคลิปถ้ามาฟังอ่ะก็คือเหมือนทําไมพี่คนที่บอกว่าเขาเฮ้ยเขาถึงอินฟลูเอนเซอร์เล่นดีตัวเองอ่ะยังเล่นโง่อยู่เลยบิดเบือนความจริตองเล่นโงนึกออกปะอันเนี้ยผมก็เลยแบบเอ๊ะมันแปลกๆแล้วอันแรกเนี่ยไม่ใช่แลนึกออกใช่ไหม อ่ะอันนี้อันนี้คือแค่เซกชันนี้นะอันนี้คือแค่เซกชันนี้นะทีนี้ผมก็ดูต่อซึ่งนอกจากนี้ก็มีโมเมนต์ที่ถูกดรามาว่าพิธีกรไม่เป็นมืออาชีพเช่นการเล่นมุกที่ไม่เหมาะสมเช่นตอนแซลบาเบลว่าปกติเล่นวาโลกับสาวหรือเปล่าอันนี้ <บา S 2> นผม,มงงไงชูมลลาเออเล่นบาเบลคือบาเบลอ่ะบาเบลเนี่ยเขาเป็นวีทูเบอร์ใช่ไหมแล้วก็สองคนนี้เป็นพี่กรก็คือเอ็ดวินกับหัวเห็ดอันนี้ผมบอกตรงๆคือผมอ่ะไม่รู้จักสองคนนี้เป็นการส่วนตัว นะครับผมแล้วเอาจริงผมไม่รู้จักหัวเห็ดด้วยผมผมไม่เคยเจอเขาไม่เคยเห็นหน้าเขาไม่เคยรู้ว่าเขาแบบว่าเป็นสตรีมเมอร์นะครับแต่แต่เอ็ดวินอ่ะผมเคยเจอแอบบ<ห>ต่อพิธีกรไม่เป็นมืออาชีพเล่นมุกที่ไม่เหมาะสมไอ้โหดูเอาเปา็นาเล่นเล่นเล่นกับสาวๆบ้างไหมครับคุณบาเบลอ่าโอ้มผมบแบบแบบสาวเป็นไม่ครับผมเป็นโซโลเพลเยอร์เขาผมเสียงเหมือนไอโดลินอยู่นะใชโนรลินปะโซ เหมือนอยู่นะหมอหมอโนโนลินน,น,น,นี่เฮ้ยเนี่ยป้าหนูรวมกันจ้า ว่าแบบว่าผมหานายกไม่เจอแต่มีสตอรี่จนจบอันนี้มันเปลี่ยนเสียงดัดเสียงนี่ว่ยพร้อมยังเอาโดนเหรอโทษทีแต่ก็สังเกตดีไหมเมื่อกี้ตอนพูดเขาเขินแล้วหน้าตัวละครเขาแดงด้วยนะาำไมเปลี่ยนแต่เสียงพี่เขาก็น่ารักนะแล้วผมมาดูแล้วผมว่าแบบจริงเสียงพี่เขาดูน่ารักนะแบบดูแบบ เป็นผู้ชายน่ารักอะแล้วหน้าตัวละครเขาแดงด้วยเขาหอมเบลอล์โอ้ยแบ๊กแบ๊กเขาไม่ครับผมเป็นโซโล่เพลเยอร์เขาหอมโซโล่เพลเยอร์แต่ก็สังเกตดีไหมเมื่อกี้ตอนพูดเขาเขินแล้วหน้าตัวละครเขาแดงด้วยนะถูกต้องครับว่าแปลกๆนะคุณบาเบลวันนี่อาการแล้วผมมาดูแล้วผมก็แบบฮะมุกไม่เหมาะสมคือยังไงนะคือผมพยายามดูอยู่หลายรอบมากเลยนะกูไม่โดนกูบอกเขาน่ารักมุกไม่เหมาะสมเหรอน่ารักจริงกูไม่ได้ประชดด้วย อันนี้อันนี้เอาตรงๆนะผมไม่ได้ด่าเลยสักคำผคนดูอย่ามาผมบอกเลยว่าผมแทงสวนยับอันนี้ผมพูดก่อนเลยเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยที่มีดราม่าเนี่ยผมเห็นคนในวงการออกมาพูดเรื่องนี้เยอะมากแล้วแต่ละคนก็จะพูดไปในเสียงเดียวกันว่าเออไม่ครูพูดอะไรผิดกูพูดอะไรผิดเอาชพคนดูอย่า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 มาอย่ามารอบแล้วอ่ะ ผมย้ําก่อนว่ามันมีบางจุดที่ผมก็มองว่าเอ้ยอันนี้มันไม่มืออาชีพจริงอันนี้ไม่ควรทําจริงแต่แต่ว่าบางจุดเนี่ยอย่างเช่นจุดนี้หรือจุดตะกี้จุดตะกี้คือผิดคอนเทกต์จุดนี้คืออ๋อคือเขาชื่อบาเบลใช่ใช่ไหมคือเขาตั้งชื่อตัวละครนี้ว่า,าบ,บาเบลบาเบลหรือว่าชื่อจริงๆเขาคือบาเบล อาฟังอันนี้มันมันแซวเล่นไม่ใช่เหรอเนี่ยแล้วผมก็พยายามดูอ่ามันมีอะไรไหมเก็บอาการไม่อยู่หรือเปล่านี่อันนี้คือผมยังจับไ,ได้เลยเนี่ย,น,ยใน,ในักข่าวจับได้นะครับเนี่ยใช่ฮะอ่ะไหนๆก็เตรียมความพร้อมกันมาแล้วนะครับแล้วก็เข,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 ขาเขาก็ะบียบตาด้วยให้คนบาเบลเนี่ยฝากถึงทีมูกกด้วยผู้ชมทางบ้านทางแฟนคลับนิดนึงนะครับคือ ผมพยายามผมพยายามคิดประเด็นนี้มากเลยนะพยายามคิดย้อนในหัวเพราะว่าอันนี้ผมมีเวลานั่งตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเนี้ยพยายามคิดในหัวว่าอันนี้คือมันไม่เมื่อาชีพหรออันนี้มันเป็นออฟฟิเชียลมันห้ามแซวแบบนี้หรอซึ่งในหัวผมอะผมรู้สึกว่าเย้ยอยากมีบ้างอะมันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไระต่อให้เป็นแบบเวทีระดับโลกผมก็เห็นเขาก็แซวกันแบบเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ผมผมมันไม่ขยับนะถ้าผมขยับนี้จะแพงว่าแบบขยับแบบพิュ๊ิวอ่ะเหมือนในญี่ปุ่นอ่ะออสการ์นู่นนี่นั่นคืองานอะไรใหญ่มีใครทําเป็นว่บ้างคนดูคุณเห็นการแซลแบบอันนี้คือพูดแค่บริบทนี้ก่อนนะเอา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 ไปทีละบริบทนะเอาแค่ไปทีละบริบทงานระดับโลกผมเห็นเขาก็แซลกันแบบนี้อันนี้แพงหรอรุนแรงอะไรเลยคือยิ้มพิว๊กมงว่าอันนี้คือไม่ไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญแล้วหรอ ย้ำอีกครั้งว่าอย่างที่บอกผมอาจจะมีความคิดที่แบบเป็นฮอตเทคแล้วก็แทงสวนเยอะ <c oughs> แ,ตแต่แต่ผมเข้าใจว่ามันมีบางบริบทที่มันไม่โอเคอันนี้ผมไปดูมาแต่ค่อยๆไล่ไปก่อนค่อยๆไล่ไปในในแต่ละบริบทก่อนอ่ะผมมาดูต่อแล้วก็อันนี้คือเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือจำชื่อผู้เล่นไม่ได้ รู้ส่วนรวมอยากรู้อันนี้คือคเอาวุธาของของชืององ่ออะไรนะครับอันนี้เอาเฮ้ยผมขยับด้วยของคุณอะไรนะครับผม,ผมชื่อบาเบลนะครับผมอ๋อคุณบาเบล,บเบลใช่ครับคุณบาเบล,บเบลนะครับผมก็คือมีอันนี้คือแค่จําชื่อไม่ได้ก็ดราม่าว่าไม่เป็นมืออาชีพแล้วผมแบบเวิร์ดผมเข้าใจนะว่าบางครั้งเนี่ย บริบทมันคืออันนี้เรามาทํางานเราเป็นพิธีกร <c oughs> มีการสัมภาษณ์ <c oughs> เราควรจะต้องจําชื่อได้อันนี้ผมเข้าใจผมย้ำอีกครั้งผมเข้าใจในบริบทมันไม่ใช่การที่แบบว่าคุณไปเจอคนที่ไม่เคยเจอกันมานานแล้วจําชื่อไม่ได้แล้วก็แบบเอ้ยชื่ออะไรนะจำไม่ได้ผมเข้าใจว่ามันเป็นคนบริบทแต่สุดท้า<ล>ยแล้วอะไอ,ะอะชื่อมันแค่จําชื่อไม่ได้หนูวยคุณนึกออกปะ แค่จาชื่อไม่ได้เป็นดราม่าว่าแบบเฮ้ยมึงเอาใครมาก็ไม่รู้ไม่เป็นมืออาชีพรอมันแบบผมเข้าใจว่ามันมันต้องทําการบ้านมันต้องแบบเฮ้ยอันนี้เราไปทํางานเราต้องจริงจังนิดนึงแต่สุดท้ายอะ่ะมันแค่แบบว่าเออขอโทษนะครับอันนี้คุณเชื่ออะไรนะครับเนี่ยตามที่เขาพูดอะ่ะ เขาก็ให้เกียรติเต็มที่แล้วปะแล้วเขาก็ไม่ได้ถามว่าเฮ้ย hey, มึงชื่ออะไรนะอะไรแบบเนี้ยนึกออกใช่ไหมย้ำอีกครั้งมองกันไปทีละบริบทนะเดี๋ยวมันจะมีบริบทบางอันที่ผมเข้าใจว่าเอออันเนี้ยผมว่ามันไม่เหมาะสมจริงๆคนดูอย่าไปด่าเรื่องหน้าจริงเขาอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าต้องคุณดูต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเอ,อ่อผมเรียกรวมๆว,ว่าเป็นซีเมอร์แล้วกันเนาะรวมๆซีเมอร์บางคนนะครับ เขาอาจจะมีความที่โอเคตรงเนี้ยมันคือความสุขของเขาในการทำงานในการที่เขาทำให้ผู้ชมได้สนุกและอินไปกับสิ่งที่เขาทำแต่ในชีวิตความเป็นเป็นจริงของบางคนนะครับเขาไม่ได้อยากจะมีหน้าตาที่เป็นชื่อเสียงหรือว่าให้คนรู้จักเยอะจนเขาไปไหนมาไหนอะ่ะทำให้ตัวเองเดิน ทำตัวลำบากต่อการไปไหนสักที่หนึ่งผมพูดตรงๆนะครับการที่คือเราไม่ได้ดังหรอกขนาดนั้นแต่หมายถึงเราจะไปไหนมาไหนทั้งทีอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องเจอคนที่รู้จักเราไหมเก็ตไหมเราต้องเจอคนที่เขาเฮ้ยชื่นชอบในตัวเราไหมแล้วเราควรต้องทําตัวยังไงเวลาออกไปแต่ละทีเข้าใจใช่ไหมผมผมเลยจะปลูกฝังทัศนคติของคนดูอะให้เข้าใจว่า เราต้องเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นเป็นด้วยนะครับอย่าอย่าอย่าอยากแค่เอาในสิ่งที่ตัวเองชอบมาเป็นบรรทัดฐานของของทุกๆคนที่ควรจะเป็นเก็นไหมอย่างอ่ะอย่างยกตัวยอย่างพี่เอกเนี้ยหลายหลายคนในซิมเมอร์ก็เคยเจอแกแล้วเขาก็ให้เกียรติแกไม่พูดว่าเฮ้ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะแกก็ ต้องการความเป็นส่วนตัวของแกในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตในใน,ในสังคมความเป็นจริงอะเนาะอืมเราเราเรา,เราต้องให้เกียรติของคนอื่นด้วยนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าเฮ้ยหน้าตาเขาจะหน้าตาไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเราคือคนอะอืมใช่ครับคือ,ค,อคือเขาทำตรงนี้ครับ เออเขามอบความสุขให้คนดูแค่นั้นพอละครับและคนดูก็มีหน้าที่เสพความสุขและทําถ้าชินชอบซีเมอร์นะครับก็อย่าทําความลําบากใจให้ซีเมอร์แค่นั้นแค่นั้นเลยครับไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าน,นั้นเลยครับผมจริงถ้าพูดกันตามตรงนี่ผมพยายามจะแบบมองตามความเป็นจริงผมพยายามไม่เอียงไม่เข้าข้างฝ่ายใดเพราะผมไม่รู้จักใครเลยนึกออกใช่ไหมการการที่จะถามว่าไอ้เคียต่ออีก ผมคิดว่าทุกคนมีความเบี่ยวแต่เปอร์เซ็นต์ความเบียวของเราไม่เท่ากันแค่นั้นความเห็นส่วนตัว,วเบี้ยวคืออะไรในใน,ในความคิดของแต่ละคนเบียวคืออะไรคือไม่ตรงคือไม่ตรงแล้วมันต้องตรง คือทุกคนต้องตรงมไม่คืออันเนี้ยอันเนี้ยผมไม่ผ่านเพราะผมเห็นคนด่าคำนี้เยอะมากในในสังคมการเล่นเฟ็มนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเบี้ยยังไงเออคือทุกอย่างที่ สร้างขึ้นมาก็เพื่อให้เสพและมีความสุขงั้นคนดูหนังก็เบียวดิถูกปะเพราะมันก็ไม่ไม่ตรงออกับความเป็นจริงถูกไหมงั้นหนังหนังก็เบียวถูกถูกปะไม่ไม่อันนี้อันนี้ยกตัวอ,อย่างให้ฟังไง พราะผมก็งงว่าเบียวคืออะไรเสพมากเกินไปก็คนมันชอบเขาเลยเสพแต่เรื่องเขาจะเอาไปใช้กับชีวิตจริงหรือไม่มันก็มันก็อยู่ที่สามารถสำนึกของแต่ละคนหรือเปล่าคำว่าคำในภาษาญี่ปุ่น ว่าจูนิเบลซึ่งแปลว่าโรคป่วยของเด็กนักเรียนม .2 วงเล็บ1โดยจูนิเบลเป็นคำเชิงลบที่ใช้อธิบายการแสดงออกของเด็กที่เหมือนรอบรู้ไปทุกอย่างหรือการแสดงพฤติกรรมที่น่าอายในสายตาของคนรอบข้างโดยเด็กไม่รู้ตัวอ,อ๋อเบวคือคนที่โตแล้วแต่มีความคิดเป็นเด็กประมาณนี้ เนี่ยเห็นปะทุกคนอธิบายมาไม่เหมือนกันสักคนก็ถึงบอกไงว่าให้เกียดความคิดคนอื่นถ้าเขาไม่ทําความเดือดร้อนให้ตัวเองแค่นั้นถ้าดูแล้วไม่ชอบก็แค่ปัดแล้วผ่านไปแค่นั้นอย่าอย่าอย่าอยากคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันมันถูกเรียกว่าชอบในสิ่งที่ตัวเองชอบก็พอไม่ต้องไปบังคับให้คนอื่นมาชอบเหมือนเรา เวลาใครมาชอบหมดเราก็ค่อยคุยกับเขาเพราะว่าจะคุยกันถูกขอแค่นั้นคนไม่ชอบคุณก็แค่ปัดผ่านไปแต่กูดูต่อละว,ว่าอันนี้ชื่ออะไรนะครับสําหรับผมมันไม่ได้ผิดอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นมืออาชีพหรือการไม่เป็นมืออาชีพผมว่าในบริบทเนี้ยการเป็นมืออาชีพหรือการไม่เป็นมืออาชีพคือวิธีการถามว่าเออคุณชื่ออะไรนะครับอันนี้มืออาชีพหรือแบบเออชื่ออะไรนะ วิธีการพูดเนี่ยอันนี้ไม่เหมืออาชีพนึกออกปะแต่การจําได้หรือการจำไม่ได้ผมว่าแม่งมันแทบไม่มีอะไรเลยซึ่งถ้าไปฟังอ่ะ <ลง S 1> เขาก็แค่ถ<ห>ามปกติ<อ><ะ>ไม่แต่ขอขอถามเนี่ยอันนี้อยากรู้ส่วนรวมอยากรู้อันนี้คือเาอาตาตาของของชื่ออะไรนะครับอันนี้เอาตารของเนี <N> ่ยเขาก็ถามปกติเอ่อหรืออาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบเอ่อแนะนําตัวหน่อยไหมครับว <N> ่าอันนี้มาจากช่องอะไรวิธีการพูดแบบเนี้ยมันเป็นวิธีการพูดที่มันออฟฟิเชียลมากเลยนุ้ย มันคือผมไม่รู้อ่ะว่ามันแบบดราม่าแบบขึ้นมาขนาดนี้ได้ยังไงนะแล้วก็อ่ะทาง APS Thailand ก็ได้ออกมาฟีดแบ็เรื่องนี้ก็คืออันนี้เป็นโพส์จากทาง APS Thailand ที่เขาบอกว่าเขาคุณสสำหรับฟีดแบ็นะครับ ทางเราขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรับ <anch> er, ทราบถึงความไม่สบายใจของทุกๆคนที่รับชมเบื้องต้นต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าทางเราไม่ได้เป็นผู้เลือกนักภากครั้งนี้ครับเราดูแลเพียงแค่เรื่องของการถ่ายทอดสดเท่านั้นก็คือผมก็ไม่รู้ล่ะว่าเขาทํางานยังไงเพราะผมเองก็ไม่ได้เป็นคนทํางานหลังบ้านผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเลือกอันนี้ไม่มีคอมเมนต์อะไรเขาแค่ออกมาแบบอาขอโทษ ก็ตามสเต็ปแล้วตรงนี้ก็จบไปเขาก็บอกว่าถ้าอยากสมมุติว่าอยากเห็นความเดือดอะไรเข้าไปดูในแฮชแท็กมาหาสงการได้ผมก็เลยมาดูในแฮชแท็กมาหาสงการแล้วผมมาเจอคนนี้ที่เขาบอกว่าอัานเนี้ยมาลีแคบว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันก็จะ มีไล่มาว่าในหัวข้อมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยผมเห็นเขาโพสตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วใช่ปะเอ่อตั้งแต่ตีสองนะประมาณนี้ส่วนอันนี้เป็นเหมือนอวตารแทนตัวอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งผมก็ยังไม่รู้จะน,นาเลยว่าแปลกใหม่พอสมควรพอดีเขาจะอยาก ส่วนไอของมหาสงการเนี่ยผมขอดูไว้หนึ่งนะแล้วใครจะอยากเป็นนักภาพวัวะเนี่ยยิ่งมีน้อยๆอยู่มั้งเนี่ยใ<ร>น,น <มา S 3> ประเทศนเนี่ยซึ่งถ้ามาอ่านเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่านเรื่องแรกเป็นเรื่องของการที่ผมพูดตรงๆนเ้ยถ้าออไม่ใช่พี่แบงค์พี่ก<พ>อลอว่าวีทูเบอร์คืออะไรถ้าเป็นคนที่แบบเป็นคลิปยี่สี่วินาทีโอเคครับผมวันนี้คือเป็นดีที่สองแต่ผม คุณผู้ชมงงเฮ้ยทำไมไม่เห็นหน้าไม่เห็นด้วยอ่ายังไงนนี้ค,คือมันมันเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอวตารแทนตัวอ่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่รู้เจตนาหรืออะไรนะแต่ถือว่าก็ถือว่าแปลกไ่พอสมควรเพราะว่าทัวร์นนี้เป็นทัวร์อินฟลูเอนเซอร์ปกติเขาอยากจะแบบโชว์หน้าโชว์ตาเปิดกล้องเปิดกล้องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่นี้ผมว่าก็ยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังหาคำตอบไม่ได้อยู่โอเคครับผมวันนี้คือเป็นดีที่สองแต่คุณผู้ชมงงเฮ้ยทำไมไม่เห็นหน้าไม่เห็นด้วยนี่แค่นี้ซึ่งอนเี้ย ผมคือเขาเปิดหัวข้อมาว่าเห็นคนภาคยังไม่รู้ในสิ่งที่ตัวเองทาลง,งไปก็คือเหมือนแบบว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันผิดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าออยบัสอะไรภาคนะที่มันผิดก็คือเรื่องแรกการที่ไม่รู้ว่าวีทูเบอร์คืออะไรอันเนี้ยผมพูดตามตรงนะพูดแบบย้ำอีกครั้งที่ผมพูดแบบเป็นกลางและผมพยายามคิดมาทั้งวันแล้วแบบแฟฝงเลยผมว่าอันเนี้ยเขาพลาดตรงคำพูดที่ว่าเจตนาคืออะไร การพูดแบบเนี้มันทําให้คนฟังมันฟังไม่เข้าหูอันนี้ผมเข้าใจผมเข้าใจแต่สุดท้ายมันเป็นแค่เรื่องของการฟังไม่เข้าหูนึกออกปะเพราะคุณต้องเข้าใจว่ามันมีคนอีกเยอะมากที่ไม่เข้าใจว่าวีทูเบอร์คืออะไรแล้วผมมองว่าคน,นอื่นอาจะแต่กูฮานะกูบอกให้ผ้าเขาบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยคนอาจจะงงว่าทําไมไม่เป็นรูปคนทําไมเป็นอวตารมันเป็นการอธิบายว่าอันเนี้ยเขาเป็นวีทูเบอร์นึกออกใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่เขาพูดอะ มันเหมือนแบบเขาไปแซวแล้วมันไม่เข้าหูเท่าน,นั้นเลยเว้ยยางอันนี้<อ>คือมันมันเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอวตารแทนตัวเนี่ยอันนี้มันเป็นการอธิบายว่าอะไรคือวีทูเบอร์นึกออกปะสําหรับคนที่ไม่รู้จักว่าวีทูเบอร์คืออะไรอ่าอินฟลูเอนเซอร์อนซึ่งผมก็ยังไม่รู้เจตนาหรืออะไรนะแต่ถือว่าก็ถือว่าเนี่ยแต่การพูดแบบเนี้ยแปลกม่พอสมควรเพราะว่าตัวเม์นี้เป็นไอไอใช้คําว่าไม่รู้ว่าเจตนาของเขาคืออะไรมันฟังไม่เข้าหูซึ่ง อันเนี้ยก็คือนักพากเขาไม่คล่องคือเขาไม่ใช่นักพากมืออาชีพอันนี้ผมเข้าใจได้แต่สุดท้ายจะไปบอกว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยไม่โปรเฟชชั่นอลเลยงานหน้าห้ามเอามาอีกนะผมว่ามันเอาตรงๆมันเกินไปนิดเราติได้เว้ยเราติได้เข้าใจว่าแบบเออแต่แต่พอมันมันเป็นแบบว่าดรามา่าคนแม่งเอเซชูเรตกันแบบเวอร์วังอลังการเออ อ่ะอันนี้เรื่องแรกค่อยๆดูไปทีละหัวข้อต่อมาอันนี้เรื่องที่สองเขาพูดว่า <c oughs> วันนี้เรามาเป็นนักพากคคับผมเก็บบารการหน่อยเราไม่ใช่นักแข่งถ้าวันไหนเป็นนักแข่งเดี๋ยวเราจะมือสอนนะครับผมอันนี้ก็คือน่าจะเหมือนพูดกับอินฟลูเอนเซอร์ผู้หญิงปะอะไรแบบนี้หรือเหมือนพูดกับพิธีกรร่วมเพราะว่าแบบเฮ้ยแซวๆกันคือวันนี้เรามาเป็นนักพากแบบทําตัวดีหน่อย อะไรแบบนี้นะถ้าวันไหนแบบมาเป็นนักแข่งเนี่ยเดี๋ยวจับมือสอนเลยอันนี้มันเป็นการแซล์ซึ่งอะตรงเนี้ยผมว่าแต่ละคนมันมีเลเวลการแซล์แตกต่างกันคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแต่ละคนเนี่ยแม่งรู้จักกันมากน้อยแค่ไหนนึกออกปะมันอาจจะเป็นการแซล์กันระหว่างพิธีกรผู้ชายกับอินฟลูเอนเซอร์ผู้หญิงที่จริงๆรู้จักกันอยู่แล้วอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าเขาไม่มีคลิปนะในในบริบทที่สองเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามันยังไง มาดูที่บริบทที่สามบริบทที่สามก็คือเขาบอกว่าไปละไปเลยพี่ข้ามเข้าไปแข่งเลยยังไม่สัมภาษณ์อีกทีมอันนี้คือมีคลิปให้ดูหนึ่งนาทีเหรอ <c oughs> ขอเหมาได,ได้ไหม <c oughs> ขอเหมาได้ไหมเฮ้ <c oughs> คุณกอฟไปได้เออคนช่วยเอามือของคนเนี่ยให้มันเห็นในในจอได้ไหมผมไม่รู้คุณทําอะไรอยู่เนี่ยคุณชอบมือลงไปข้างล่างเนี่ยไม่ก็อยู่ไม่ผมสารวมไงผมสารวมไงผมเออเก็บมือหมั่นเขี้ยวหรืออะไรไม่หมั่นเขี้ยวหรืออะไรหมั่นเขี้ยวเหรอคุณรู้เหรอผมยีขาเต็งอยู่ ไม่ร ну no mm hmm> ู้เลรู้ว่าอยู่ดนกปากกาหน่อยคนอ๋ออันนี้คือเอ่อชื่ออะไรนะผู้หญิงชื่ออะไรนะจำได้อยู่เขาอะเหมือนเจอผมกับพี่แบงค์ที่งานแล้วเขาอะคนนี้แหละชื่ออะไรพับแพทพับพับฟี่อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำได้คนเนี้ยไม่ได้เชิงสนิทกันแต่เหมือนกับว่าเจอกันที่งานงานหนึ่งเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังอันนี้เล่าให้ฟัง เขามาขอพี่แบงค์กับผมถ่ายรูปแล้วเขาบอกว่าเขาติดตามพี่แบงค์มานานมากเขาชอบพี่แบงค์มากอะไรเงี้ยไว Ride ้มีโอกาสได้ร่วมงานกันเขาสนุกมากอยากร่วมงานกับพี่แบงค์อะไรเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้นอธิบายฟังเขาเคยถ่ายลงเพจด้วยอันนี้พูดจริงขอเก็บประการหน่อยวันนี้เรามาเป็นนักภาพาครับผมเก็บประการครับเราไม่นักแข่งนะถ้าสมมติว่าไหนเป็นนักอ๋อูจําชื่อไม่ได้กูโดนด้วยอ๋อกูจําชื่อเพจเขาไม่ได้คนดูมึงแค่กูจําชื่อทุกคนไม่ได้นะเว้ย คนเราไม่เคยเจอกันอ่ะไม่ได้เจอกันบ่อยๆเล่นพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นโอเคขอบคุณน้องแพทจากทีมตัวแม่นะครับตัวแทนตัวถือขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วคนนี้เหมือนจะอยู่สังกัดเดียวกันเนยด้วยใช่ทารอนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปละไปเลยพี่เข้าเข้าไปแข่งเลยครับไม่ต้องไม่ต้องอีกทีมก่อนไปทีแล้วครับเออต้องอีกทีมก่อนสิกูไม่ใช่นักพากล้วกูไม่รับงานพากย์ด้วยกูบุวัดป่ากินบิงรังบล็อก็คืออันเนี้ย เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรใช่ไหมซึ่งอย่างที่ผมบอกผมไม่รู้ว่าเขาสนิทกันหรือเปล่าหรือรุเมืม่อวานต้องรับว่าเอ็ดเวนก็เห็นภาพไม่ไดีจริงชื่อสกิลมั่วชื่อคอนมั่วเดทแอร์เยอะคนที่เข้ามาดูสน,นุกก็เซ็งดีภาพมันดูแบบนี้เสียเวลาอยู่นะคุณก็ต้องไปบอกผู้จัดเพราะผมมาแจ้งกับผู้จัดไปแล้วทางฝั่งพวกผมมาแจ้งกับผู้จัดไปแล้วว่าพวกผมไม่ใช่นักพากมืออาชีพ ผมไม่สามารถพากได้เขาบอกว่าคุณต้องพูดซ้ำใช่ไหมเนี่ยคือเอ้ยไม่ใช่ครับคือทางผู้จัดเนี่ยครับเขาได้รายงานกับพวกผมว่าอมันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่จริงจังครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าทางผู้จัดเนี่ยเขาบอกว่าให้พากอย่างเป็นตัวเองนะครับแล้วก็มีบีฟว่าเป็นตัวเองถ้ากลางบีฟมาเดี๋ยวมันจะหงายไง แต่ว่าเราก็ไม่อยากกลางเพราะมันเป็นเออเหมือนกับว่าเราเราก็ได้งานจ้างจากเะอยอ่ะเราก็พอมาเปิดไม่ได้เนาะอ่ะได้พูดตรงๆนะครับใช่ประมาณนี้ครับขอบคุณครับรู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรืออะไรหรือเปล่านึกออกปะอันนี้ผมพูดตามตรงคือบริบทมันมองได้หลายแง่ามากถ้าสมมุติว่าเขารู้จักกันเป็นการส่วนตัวเขาสนิทกัน แต่คนนอกไม่รู้ก็อาจจะอารมมาว่าแบบเฮ้ย hey, อันนี้มันเป็นงานทางการนะคือมันมองได้หลายมุมมากอันนี้เป็นงานทางการนะต่อให้สนิทกันแต่คนอื่นไม่รู้อย่างนี้ได้หรือเปล่าหรือ,อยังไงหรือว่าจะมองว่าแบบต่อให้คุณดูไม่รู้เฮ้ย hey, แต่อันนี้เราสนิทกันนะผู้หญิงเขาก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้อีกแล้วแล้วผมเลยพยายามผมเลยพยายามมานั่ง คิดในหัวตัวเองถึงเรื่องของงานออฟฟิเชียลคนดูจะไปได้<า>ว่าเขาเขาอาจจะเพิ่งมาคนดูอย่าไปว่าเขาเขาเพิ่งมาครับคนดูใจยเย็นๆแล้วก็ไม่ต้องไปฉิงคนลงคนดูอะไรก็แล้วแต่จะเพื่อความสนุกชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ดูไม่จาเป็นต้องคนดูมากกว่าคุณจะมีสิทธิ์มากกว่าไม่ใช่แค่เราชอบไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแค่คนส่วนใหญ่ชอบไม่เหมือนเราแค่นั้นเองครับโลก ที่แม่งมีเยอะแยะมากมายไก่กองผมว่าไอ้แบบเนี้ยเรื่องปกติมากเลยนะอันนี้อันนี้ถ้าจะพูดกันว่าเฮ้ยอันนี้มึงงานออฟฟิเชียลนะอันนี้มึงงานทางการนะมึงทําแบบนี้ได้เหรอคือถ้าลองมานั่งนอนย้อนนึกไปงานทางการอะไรแบบเนี้ยผมว่าเรื่องนี้แม่งเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าเขาก็แซวกันแบบเนี้ยผู้หญิงผู้ชายก็แซวกันแบบเนี้ยย้ำอีกครั้งอ่ะแบบ ไอ้เช่ประกาศรางวัลอสการ์ก็มีให้เห็นอะไรแบบนี้มันเป็นไม่รู้ว่ะผมมองว่ามันเป็นแบบแซลกันแบบหมาหยอ,อกไก่อ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เข้าข่ายเซ็กชวลฮาร์เมต์แบบแม้แต่นิดเดียวเลยอ่ะในมุมผมอ่ะซึ่งอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าอันนี้เออผมอยากรู้ว่าฝั่งทางเซีเมอร์ครับในฝั่งของแบบหนึ่งนะ Vtuber Vtuber กับฝั่งเออ่แกง๊งเอ่อหญิงที่มาแข่งนะครับเขาได้พูดอะไรหรือเปล่ามีใครได้ตามไหมพอดีผมผมยังไม่ได้ตัดอันนี้ไม่ได้อะไรนะแค่อยากรู้ครับผมมีมีใครรู้ไหมอ่าทีมตัวแม่อ๋อไม่ได้พูดเลยโอเคครับอันนี้อยากรูก้เฉยๆอยากรูก้เฉยๆโอเคครับผม นี่แม่งเซ็กชวลฮารัสเมนละอันนี้ผมว่าแม่งมันมันคือมุมมองของแต่ละคนแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของยุคสมัยหรือเรื่องของแบบอายุของคนด้วยผมรู้สึกว่าอันนี้คือมันไม่รู้ดิมันอันนี้มันสำหรับผมผมยังไม่ได้มองว่ามันมีปัญหาอะไรเท่าไหร่อ่ะ อ่าเดี๋ยวลองดูดูไปต่อไม่มีอะไรบ้างของคุณอะไรนะครับผมผมชื่อบาเบลนะครับผมอ๋อคุณบาเบลใช่ครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ว่าจําชื่อไม่ได้ตะกี้นี้วันนี้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับการแข่งขันออสตาโชว์ดาวน์ก็ซ้อมมาเยอะพอสมควรมั้งครับก็มาดูเยอะความจาทำไมถึงดูแบบไม่ค่อยแม่นคุณก๊อฟมีค่าว่ามั้งเจอมาดูดูไม่ค่อยมั่นใจอาจจะเป็นเพราะเจอทีมสาวล้วนหรือเปล่าครับ ใช่ไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมอ๋อจริงๆก็นิดนึ่งเรามาข่าวผมกันอ๋อนิดนึงเราขาวผมผมว่าเขาไม่ได้เขินเราหรอกเขาดึงขี้อายเราจะเจอมากกว่าเขาเขินทีมตัวแม่เขาไม่ได้สนใจเราสักนิดดูแล้วเนี่ยคุณบาเบลเดี๋ยวดูแล้วดูจากหน้าตาเราสองคนนั่คือแบบว่าทําไมทําไมเขาไม่เอาแบบว่าทีมฝั่งตรงข้ามมาให้เราเป็นบทสนทนาเอานักฆ่าสองคนนี้มาทําไมครับเนี่ยวันนี้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับการแห่งอันนี้คือ ปัญหาอยู่ตรงไหนนะข้อสามเนี่ยที่ถกเถียงกันได้นะข้ออื่นนี่คือมันมันเป็นเรื่องปกติเลยไม่เฉยก็คุยกันแซวกันปกติเวลาเล่นเล่นกับสาวๆบ้างไหมครับคุณบาเบลเคุณเดวินคุณพูดงี้ไม่ครับ ว่าจะต้องแชร์ฟังก่อนว่าวาโลเนี่ยเป็นเกมที่แบบว่าสาวๆเล่นเยอะเรามาเล่นแล้วเราไปใจฟูไงถูกไหมล่ะเออเล่นบาเบลบาเบลบาเบลเวลาเล่นเล่นกับสาวๆบ้างไหมครับคุณบาเบลอ่าโอ้คือที่พี่กอล์ฟแซลเรื่องว่าเล่นกับสาวๆผมผมมาเข้าใจพี่กอล์ฟนะเพราะว่าเขาจะแบบว่าทีมตรงข้ามเป็นสาวๆเขาก็เลยเข้าเรื่องนี้ให้ประมาณนี้ปะผมแบบแบบสาวๆเป็นไม่ครับผมเป็นโซโล่เพลเยอร์เขาผม โซโลเมเยอร์แต่ก็สังเกตดีไหมเมื่อกี้ตอนพูดเขาเขินแล้วหน้าตุละครก็ะไรเขาแซวเล่นๆคลิปเดียวกับอันนี้คลิปเดียวกับข้อห้าปะถูกต้องว่าแปลกๆนะคุณบาเบียวนี้อาการมันออกนะมันออกผ่านตวละครเลยแล้วเนี่ยดราม่าได้ไงวันเรื่องเนี้ยนี่อันนี้คือผมยังจับไได้เลยเนี่ยดราม่าได้ไงครับมาเล่นกับสาวๆแล้วไม่น่าดราม่าเลยนะครับเนี่ยเรื่องเนี้ยครับข้อเจ็ดเป็นบทสนทนาระหว่างสองคนเหรอ อ่าลองฟังดิอ่ะไหนๆก็คือแมตช์แรกจะเริ่มละอ่าผมขอเลือกทีมวัดผมขอเลือกทีมตัวแม่ผมไม่เชียร์ทีมตัวแม่ไม่ได้คุณกอฟไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เพราะว่าผมเลือกไปแล้วผมเลือกก่อนแล้วอ้าวคุณเลือกก่อนตอนไหนอะ่ะอ่ะที่เมื่อกี้คุณถามผมผมเลือกทีมไหนผมบอกผมเลือกตัวแม่ฉะนั้นก็คุณก็เลือกทีมวัปดป่าแล้วกันอ่ะไหนๆก็ผมอ่ะแค่การเลือกทีมชาเลนจนกันวัดเพราะว่าโลเขาบีบอ่ะเนี่ยเนี่ยคุณพูดดอย่ะ เขาบอกว่าให้เป็นการชาเลนจ์กันแล้วทำโทษกัน <c oughs> อันนี้ผมไม่อันนี้อกกอนบอกผมเหี้ยพี่เขานั่งฟังเขายังวะฟักอ่ะเขาจะพูดอย่างเงี้ยผู้หญิงไม่ลำเอียงนะครับ,มมรบสิบสองหนึ่งฮะนี่คือสกิลเพย์ผู้หญิงนะครับถ้าบอกินสกิลเพย์ผู้หญิงอ่าตรงเนี้ยตรงนี้มันจะเริ่มเข้าจุดที่ว่าอันนี้ผมพอจะเ <c oughs> ข้าใจแล้วว่าทำไมคนต <c oughs> ้องเริ่มดรมาม่าแต่ว่าคอนเทกต์อันเนี้ยแม่งเอามาแย่มากคือตัดมาแค่แปดวิมันอาจจะต้องดูแบบ คอนเทกต์อื่นเพิ่มพวกนี้มันตัดมาแปดวิจริงอ่ะเดี๋ยวเราลองลองมาดูอันที่เก้าอันที่สิบคลิปนี้โโอ้หเออผมมีคําถามว่าอันนี้ผู้หญิงเล่จริงหรือเปล่าครับใช่ใช่ครับไม่ไม <laughs> ผู้หญิงครับจะไปไดูเข้าข้ออย่างเงี้ยดูสกิลการเ,เอ่อการเล่นของเขาแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเสี่ยงก็คือแบบหลบเลยนะใช่ครับไปรอเพื่อนเข้ามาคอสอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงเล่นหรอกนี่มันระดับแบบว่าโปรแบบผู้ชายเล่นกันแล้วนะ เขาคือเนี่ยคือก,การชมแล้วเว้ยในมุมผมอะ่ะมันคือการชมเนี่ยอันนี้แม่งเป็นอันเดียวเลยเว้ยที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเออถ้าถ้าคุณจะพูดว่าเฮย้ยพูดแบบเนี้ยมันมันเหมือนแบบว่าจะบอกว่าผู้หญิงเล่นเกมไม่เก่งไม่ได้เหรออันนี้ผมพอจะเข้าใจนะซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นคําชมแต่มันเป็นคําชมแบบตบหัวแล้วรูปหลังอันนี้ผมพอจะเข้าใจใช่มันคือคําชมเว้ยแต่แต่ถ้า ถ้าเอาจริงๆนะถ้าเรื่องเนี้ยผมแบบว่ามานั่งกลั่นแล้วผมคิดไว้แบบหลายเซเดียแล <Okay. S 1> ้วมาเป็นคเซเดีอคืออะไรใครรู้บอกเลยผมที่คนฟังฟังแล้วไม่ชอบนึกออกปะอันนี้ย้ำอีกครั้งถ้าจะพูดแบบตรงๆเลยเป็นกลางแบบไม่เข้าฝ่ายใครเลยนะผมเข้าใจได้ถ้าสมมุติผมเป็นผู้หญิงผมฟังเขาชมผมแบบเนี้ยผมก็ไม่พอใจมาเป็นคําชมแบบชมแบบดูถูก โอเคที่พี่พูด,ด,พดมาก็<อ>าก็คิดได้ชมแบบประมาณแบบเฮ้ยแบบมึงชมกูอย่างนี้ไม่ต้องชมก็ได้อันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าถ้าฟังอะ่ะมีแค่อันนี้แหละที่ดูแบบมันจะเป็นดราม่าได้ว่าเฮ้ยคุณพูดแบบนี้แม่งไม่ควรเลยนว้ยยิ่งในงานออฟฟิเชียลอันนี้แม่งเป็นอย่างเดียวเป็นอย่างเดียวเลยคืออย่างอื่นที่เลือเล่อนๆมาคุณดูอยา อย่าบอกว่าพวกเบียวนี่ม่หาดราม่าไปเรื่อยเพราะกูก็ดูอนิเมอ่ะกูดูแทบทุกเรื่องด้วยกูนั่งอ่านด้วยคนดูล่าสุดอ่านเรโซโล,โลกูนั่งอ่านจนจบซื้อด้วยเบอร์ตังด้วยซื้อตรงซื้อตั๋วมาไปนั่งอ่านจริงผมก็ทําจริงๆอันเนี้ยแม่งแบบไอ้เช่นเนี้มึงคุยกันปกติไม่ใช่เหรอวะทำไมแบบว่ามันมันดราม่าอะไรขนาดนั้นอะ่ะผมงงมาก แล้วผมลองลองมาดูว่าเขาแบบคือสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแบบว่าแฮชแท็กด่าต้องอธิบายแบ่าคนดูเข้าใจไหมว่าเอเอมีนักพากเป็นของเกรงนะครับ อย่างเช่นน้องโบทาบตี้อย่างนักาพาคของ GTA ที่อยู่ในมือเนี่ยผมเสนอไปหมดแล้วเขาไม่ใช้กูผิดเหรอยังบอกเลยว่าเอาพวกกูไปแข่งไหมอยากแข่งมากกว่ามันผมผมแบบว่า ว h a เต h อเฮ l l สรุปดราม่านะสรุปดราม่าคืออะไรรูป้ป่ะอะไรอ่ะเลิกทำทีมวาโลจบถ้าแบบว่า ไม่ถ้าไม่ช่วยอะไรกันบ้างอ่ะเนาะเออเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาทำอะแม่งทำท e ีมอีสปอร์ตทุกวันนี้บอกให้แม่งเข้าเนื้อสัตว์เงินเฟ้อสัตว์แบบนักกีฬากับเงินรางวัลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แม่งไม่ไม่สมเหตุสมผลกันสักนิด ไม่ไหวแล้ะก็จริงอะ่ะพูดตรงๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็แล้วแต่แม่งเ,เงินรางวัลกับกับอะไรนะ กับค่าเหนื่อยของนักกีฬาแม่งไม่สงเหตุสมผลกันเลยอะ่ะผมไม่ได้บอกว่าวาโลผมหมายถึงแทบจะทุกเกมผมแทบไม่อยากทําเกมอะไรเลยด้วยซ้ำแบบไม่เป็นไรที่แบบเข้าเนื้อมากๆก็พูดจริงๆอะ่ะ ติวเตอติ่งวีทูเบอร์เจอกับผู้เล่นไฟเอ็มโดยเฉลีย่ยอันนี้ถ้าจะให้ให้สรุปดราม่าแบบพาด <What S 1> หัวเข่าว <this S 1> ัดีครับดรามา่าดราม่าเนี่ยเออพาดหัวข่าวติ่งวีทูเบอร์ VS ผู้เล่นไฟเอ็มโดยเฉลีย่ยแค่นั้นเลยเว้ยเพื่ <laughs> แบบไรสาระชิบหาย ไอ้คือใครจะจับผมไปด่าใครจะจับผมไปแขวนนะเต็มที่เลยมึงแบงบผมปัญญาอ่อนจัดเลยอ่ะมันแบบผมย้ำอีกครั้งนะแม่งแม่งมีแค่เรื่องเดียวเลยที่แบบเอ้ยนี่ผมเข้าใจวะในมุมของผู้หญิงอะ่ะมันฟังแล้วมันไม่เข้าหูจริงๆคุณพูดแบบนั้นอะ่ะแต่กับเรื่องอื่นอะ่ะเอ้มันแซวก,กันเป็นเรื่องปกติปะวะเออผมผมไปศึกษามาใช่ผมอยากรู้ว่าเอาแบบฝั่งเขาอ่ะนะแบบหมายถึงฝั่งแฟนคลับเขากับฝั่งแฟนคลับเราอ่ะ จะด่ากันเพื่อท,ทั้งที่เอ่ออาจจะไม่ได้เล่นเกมเดียวกันหรือว่าจ,จะไม่ได้แบบอะไรเหมือนกันแต่ว่าไม่เซตความชอบแม่งคล้ายกันนะวีทูเบอร์คือคือวีทูเบอร์นะครับคือตัวละครที่สั่นสร้างขึ้นมาแล้วก็ จินตนาการทำทาให้คนเนี่ยอินกับตัวละครนั้นและชอบใช่ไหมและฝั่งเกมไฟเก็คือเป็นตัวละครที่เราสรรสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้คนชอบและอินเหมือนกันมันไม่ต่างกันครับคุณดูใช่ไหมครับ พี่ไม่ได้เกรงครับพี่พูดความจริงทุกอย่างทุกอย่างพี่ลูกเสือเลยพูดความจริงแต่ผมว่าด่านะมัแปลกมากเลยอะแต่ไอเรื่องที่แบบว่าพูดเอ,อเข้าใจได้อย่างที่พี่เขาอธิบายมาเนาะแต่ถ้าเป็นในมุมผมว่ามันเหมือนชมแต่เราไม่ได้คิดลึกไปไปไปถึงขั้นนั้นเนี่ยขันะ้นยแต่พอมาฟังที่เขาคิดลึกแล้วเออมันก็คิดได้ ในใน,ใน,ใ,นในแบบนั้นแต่ว่าไอเรื่องบอกว่าเล่นโง่เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจงใจจะต้มตีฝั่งฝั่งพี่แบงก์กับพี่ก๊อฟเกินไปหรือเปล่าที่แบบเขาพูดด่าตัวเองชัดๆเต็มสองหัวแล้วทําไมเขาถึงมาพูดอย่างนั้นว่าเหมือนเราไปเขาพูดสื่อเหมือนเราไปด่าคนเล่นว่าโง่เข้าใจใช่ปะมันเลยกลายเป็นแบบว่าเออทําไมเขาเขาถึงไปย้อนแย้งความจริง ือก็ฟ้องมันนด่คือจะทำไงอะ่ะผมว่ามันฟ้องได้ไหมอมันก็ฟ้องได้มัง้งไม่รู้ว่ะถามทนายปะต้องลองปรึกษาดูครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่ฉุวร้อยเปอร์เซ็นต์ เอาหลายบาทหรอครับเออผมว่าก็น่าจะได้หลายบาทนะครับเพราะว่าพี่แบงค์พี่ก๊อบไม่รับงานหนึ่งเดือนเนี่ยแล้วถ้าเขาต้องชดใช้ค่าเสียหายหนึ่งเดือนนั้นนะผมว่าหูลําบากแน่นอนหมายถึงถ้าถ้าสมมุติแบบว่าถ้าถ้าชนะนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าฟ้องได้หรือเปล่าต้องถามทนายแต่ไม่เป็นไรหรอกผมว่าให้พี่ๆเขาจัดการกันเองดีกว่าผมไม่ไม่ไม่ขอแบบว่าออกความเห็นอะไรมากกว่านั้น แต่ผม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 อยากรู้ว่าทำไมถึงเขาถึงบิดเบือนความจริงขนาดนั้นกระทั่งจำชื่อไม่ได้ก็มาด่าว่าไม่ทำการบ้านคือคือเดี๋ยวผมย้อนให้ฟังนะเวิรแล้วโหแบบก็ดราม่าก็คือมีอ๋อคุณบาเบลชื่ออะไรนะครับอันนี้นี่นี่นี่ รู้ส่วนรวมอยากรู้อันนี้คืออวตารของของชื่ออะไรนะครับอันนี้อวตารของคุณอะไรนะครับผมชื่อบาเบลนะครับผมอยากรู้ส่วนตัวอ๋อคุณบาเบลใช่ครับคุณบาเบลนะครับผมก็คือมีอันนี้คือแค่จําชื่อไม่ได้อันเนี้ยก็ดราม่าว่าไม่เป็นมืออาชีพแล้วโหแบบ what ผมเข้าใจนะว่าบางครั้งเนี่ยบริบทมันคืออันเนี้เรามาทํางานเข้าใจโอ้ยค,คนดูผมเรื่องฟ้องแม่งปวดหัวมากคนดูผมบอกให้แม่งแบบมันมันมีหลายเคสเลยเว้ยที่แบบเราฟ้องไปแล้วแล้วแบบพอเขาโดนเรียกเขาก็มาคุยเย่บ้าพอมาคุยปุ๊บเราเป็นพิธีกรมีการสัมภาษณ์แบบเราควรควรจะต้องจําชื่อได้อันนี้ผมเข้าใจกูว่านะหลังจากเนี้ยผมยม้ำอีกครั้งผมเข้าใจในบริบทมันไม่ใช่การที่แบบว่า คุณไปเจอคนที่ไม่เคยว่าถ้าสมมุติว่าแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆเราไม่เอามาพูดอ่ะมันก็จะเกิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นคนมันก็จะแบบไอ้เชี่ยอะไรมันคือขอบเขตวะคุณคิดดูอ่ะขนาดว่าไม่ไปยุ่งอ่ะกูยังโดนได้อ่ะเป็นผมผมเครียนดนะเวย้ยไอ้เชี่ย นี่ผมย้ำอีกครั้งว่าเรื่องของการเซ็กชวลฮ h a r a เม m e n t เรื่องของการคุกคางทางเพศเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่จริงบนโลกนี้นะมันมีอยู่จริงและมันเกิดกับคนทุกเพศทุกวัยแต่คุณต้องแยกแยะว่าอะไรมันเข้าข่ายอะไรกูเข้ายังบ่อยมึงเข้าไปทำอะไรมึงบอกปะมันคืออะไรแยกแยะครับมันคือทวิสเตอร์ถูกปะที่เปลี่ยนที่อีลอนมัสเซอรอแล้วเปลี่ยนเป็นเอ็กปะอันนี้กูรู้แค่นี้เลยกูไม่เคยเข้ากูรู้แค่นี้่ใช แต่คุณต้องแยกแยะดิคุณต้องแบบเฮ้ยอันนี้มันไม่น่าใช่นะเฮ้ยแบบเนี้เซ็กชวลอารเซนมันต้องมีวิธีการแยกแยะที่มันเป็นเหตุเป็นผลดิมันผมไม่ได้เล่นจริงๆครับไม่ได้เล่นจริงแต่ต้องสมัครบ้างละต้องไปทำสังคมในนั้นบ้างละ จะใ,ให้มีคน,ม,นม,มาปกก้องมันจะแบบว่า <c oughs> อะไรอะไรก็เซ <c oughs> ็กชวลอารเมนต์น่ะเออลองใช้ดูแต่กูใช้บางเวลาคือเฮียอะไรวะมันก็คือการที่แบบว่าไปนั่งอ่านคอมเมนต์กันปะก็เหมือนเฟซปะ เราเราต้องมีการอย่างน้อยๆเราต้องมีการมานั่งคุยกันสักหน่อยว่าอะไรคือมาตรฐานคือพี่อ่ะต้องบอกตรงๆว่าพี่เขาเนี่ยไม่ได้รู้จักกับผู้ผมเป็นการส่วนตัวนะครับไม่ได้รู้จักกับผู้ผมเป็นการส่วนแต่เขาน่าจะรู้จักพี่แบงค์แต่ว่าสนิทไหมผมว่าไม่สนิทเพราะว่าถ้าพี่แบงค์สนิทกับใครพวกผมก็น่าจะสนิทด้วยก็ t ไหมอย่างพี่เป็ดอันนั้นเป็ดพี่ปิมพุงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพวกผมสนิทด้วยอันนั้นอะ เก็ดป่ะที่ทำแลนอ่ะอ๋อพี่เขาเคยมีประสบการณ์ในการโดนเอสเอชใช่ไหมครับ ฐานของเซ็กชวลแฮล์สเมนต์และผมย้ำอีกครั้งครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่าอะไรคือมาตรฐานของเซ็กชวลแฮ a ์สเมนต์ไปดูในทวิตเตอร์ครับว่าเวลาผู้หญิงเขาทวิตถึงดาราเกาหลีเขาทวิตกันยังไงบ้างแล้วคุณจะพอรู้ครับว่าอะไรคือมาตรฐานของเซ็กชวลแฮ a ์สเมนต์สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าแตะเนื้อต้องตัวแซวกันนิดหน่อยถือว่าเป็นเซ็กชวล a r a ์สเมนต์ไปดูในทวิตเตอร์นะครับ ไอเชีย่ยผมเคยโดนคนออกมาบอกว่าโคตรแปลกเลยพูดแค่นี้แม่งคือเซ็กชวลไม่ได้เอออย่างที่พี่เขาพูดแหละแล้วถ้าผู้หญิงพูดกับกลอวเซ็กชวลไหมอ่ะบอกเท้าเทียมผมเดินออกไปข้างนอกเนี่ยในระยะสายตาผมเนี่ยถ้าผมเห็นผู้หญิงที่แบบใส่เสื้อมีหน้าอกเนี่ยผมผิดแล้วเนี่ยผมผมเดินออกไปข้างนอกสมมติผมเปิดประตูบ้านออกไปผู้หญิงแม่งเดินผ่านผมไม่ได้มองเขาด้วยซ้ำอะ่ะแต่ว่าในสายตาผมอะแม่งมีนมผู้หญิงอยู่อ่ะ เขาบอกว่าผมผิดแล้วผมจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงผมจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงผมเดินออกไปข้างนอกผมเห็นผู้หญิงในสายตาระยะแบบหางตาเงี้ยผมมองไปข้างหน้านะไม่มีผู้หญิงเดินมาผมผิดแล้วเซ็กชวลฮาร์ดมเฮ้ยมรัดจนเว้ยมึงอยู่ดาวเดียวกับกูบอกว่าเพื่อน หรือมึงเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกับกูบกบกหรือเปล่ามึงใช้ชีวิตยังไงกูถามจริงเหอะที่แย่ก,กว่าคือพอยอคุกคามพอชอไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงอ่ะคอยทีชอไม่ค่อยเป็นที่มึงใช้ชีวิตยังไงกูถามจริงเหอะที่แย่ก,กว่าคือพอยอคุกคามพอชอไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงผมจําได้เลยในกลุ่มไหนก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่ามีใครเคยเห็นคอมเมนต์นี้ไหมอ่ะ แต่แม่งนั่งเถียงกันในคอมเมนต์ a c e b o o k ในกลุ่มสาธารณะด้วยนะผมงงชิบหายเลยและที่สำคัญคือเลยรู้ปะคนนี้มาบอกว่าผมผิดเป็นผู้ชายเว้ยไม่ใช่เป็นผู้หญิงนะคนคนนั้นอะที่มาบอกว่าพอผมเดินออกไปข้างนอกแล้วผมเห็นผู้หญิงอยู่ในสายตาผมเห็นนะ้าอกผู้หญิงแล้วผมผิดอะเป็นผู้ชาย คือมันเหมือนแบบเขาจะเถียงเอาชนะให้ได้เขาไม่สนใจหลักเหตุผลอะไรแล้วอ่ะมันจะบอกแค่ว่าผมผิดอ่ะเหมือนพี่เขาเก็บกดตอนนี้แล้วเขาแล้วเขาถูกจะว่า<ห>ปล่อยไไจะว่าปล่อยหมดไม่ได้สนเชียออะไรเกี่ยวกับตักกะเกี่ยวกับเหตุและผลเกี่ยวกับแบบว่าแม่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูจะต้องแบบผ่านการกลั่นจากสมองมาแบบนิดนึงอ่ะกูกูโยนทิ้งมึงผิดอ่ะเพื่อนก็มึงผิดอะ่ออดอะ เมื่อไหร่มึงจะยอมรับผิดวะใช่อะไรแบบเนี้ยที่เราเคยโดนอ๋อแกโดนหนักเลยเหรอใครใครช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าแม่งว่าว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมัน มันถูกต้องแล้วว่าการที่ผมเดินออกไปข้างนอกแล้วผมเห็นผู้หญิงคนตอนเรื่องสังกัดอ๋อจําได้แต่ว่าผมจําได้ว่ามีการฟ้องร้องกันนี่ใช่ไหมผม s e ็กชวลอาร์เซนเ็เขาละใครช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าแม่งมีเหตุผลยังไงแต่เหมือนจับว่าทางสังกัดถูกนี่ถูกป่ะแต่สังกัดโดนด่าจนปิดไปแล้วให้ทำอะไรได้พี่ผิดตรงไหนผมเอาจริงผมจําไม่ได้ละว่าเขาพูดหรือเปล่าว่าผมผิดตรงไหน แต่ผมจําได้แม่นเลยผมถามเขาย้าเลยว่าแบบเฮ้ยเวลาผมเดินออกไปข้างนอกพบพบผมงงมากตอนนั้นผมเลยถามย้ําเลยผมคอมเมนต์ย้ำว่าผมเดินออกไปข้างนอกเนี่ยผมเห็นผู้หญิงเดินผ่านในระยะสายตาผมเนี่ยผมเห็นหน้าอกเขาเนี่ยผมผิดเหรอเขาบอกใช่สังกัดชนะและทุกวันนี้สังกัดยังอยู่ไหมชิบหายแล้วหรือมีอีกประเภทหนึ่ง เคยเคยเห็นคลิปที่มีผู้หญิงออกมาแชร์ไหมว่าเฮ้ยเนี่ยผู้ชายแบบนี้แหละเป็นผู้ชายที่ให้เกียรติผู้หญิงแล้วเขาแชร์คลิปอะไรรู้ป่ะก็คือเป็นคลิปที่มีผู้ชายยืนอยู่ในลิบสองคนเสร็จปุ๊บลิ์แม่งตั้งกัดยังอยู่ผู้หญิงเดินเข้ามาผู้แต่ก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวป่ะกลายเป็นสังกัดเขาอ่ะหันข้างๆมองแต่ก็ไม่ใช่ไม่มองไปทางผู้หญิงนะหันข้างๆมองกำแพงไม่มองตรงๆอันนี้คือวิธีการให้เกียรติผมแบบ ต้องทําขนาดนั้นเลยเหรอก็คือผู้หญิงเดินเข้ามาในลิฟต์เราก็แค่ยืนอยู่เฉยปกติเหมือนเดิมสงสัยดิดคือเราต้องแบบว่าไปหลบข้างๆอะไรอย่างนี้เหรอมาผู้ได้ฟังไงว่าเวตเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมันมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยใช่เหรอ แล้วกูยืนปกติไม่ได้อะคือถ้าสมมติว่ากูยืนอยู่น,นี้ปกติมีผู้หญิงเดินเข้ามาปุ๊บกูยังยืนปกติอันนี้คือกูไม่ให้เกียรติแล้วเออต้องแบบยืนอยู่เฉยมีผู้หญิงเข้ามาปุ๊บแม่งแบบหลบแล้วก็ก้มหน้ามองนิ้วตีนตัวเองนู้ตัวดีอ้าวไอ้เชี่ยกูจะลงชั้นสามนี่แม่งมาถึงชั้นหนึ่งแล้วอ่าต้องเสียเวลากดลิฟต์กลับขึ้นไปอีก ไม่สงสัยเยอะก็ได้แค่อ,อยากรู้เฉยเ <_ d ata> พราะผมก็ไม่ได้ติดตามอ่ะเนาะถ้าจะคนแบบว,วันๆนอนปะเห็นปะนอนดูการ์ตูนอนิเมะดูหนังเล่นเกมนอนกินไปงานไปอยู่กับเพื่อนกูก็ไม่รู้ไง อ่ะอันนี้อันนี้พูดในมุมแบบภาษาแดกของฝั่งกูไม่เล่นสองการละไม่ไม่กูไปเล่นสองการกูมองเมียคนเดียวว่าผมซัดแต่ฝ่ายเดียวไม่มีความเป็นกลางพวกผมย่มีครั้งว่าอันนี้คือผมเป็นกลางนะคือทางฝั่งทางฝั่งไฟเอ็มเนี่ยคือถ้าเขาจะแบบว่าไม่มองเห็นเลยว่าอะไรคือจุดผิดพลาดของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือมึงหลอนไง เพราะผมบอกตรงๆว่าผมย้ำอีกครั้งว่าเนี่ยถ้าที่ดูดูจากตะกี้เนี่ยพูดกันตรงๆเลยมันมี <c oughs> นนมแบบความคือมันอาจจะไม่ได้เตรียมตัวมาจริงอยู่แล้วก็ปลามๆกันบ้างว่าเออถ้าสมมุติว่าตรงไหนเนี่ยที่เราเราลงมามองย้อนกลับไปว่าเออไม่น,าน่ามีอะไรอปะมันไม่ควรพูดนะรตรงเนี้ยเฮ้ยออกมาขอโทษผมแม่งก็ไม่แย่เว้ พูดถึงโซโล่เลเวลลิ่งตัวแบบกูไม่ผิดที่อะไรทั้งสิ้นอะ่ะพอแล้วพอแล้วผมว่าน่าจะเข้าใจกันหมดละคนดูในนี้โซโล่เลเวลลิ่งเกมนะครับผมได้มีโอกาสไปงานเปิดตัวมาใครเล่นอยู่บ้างนี่ปะนี่เป็นในนี้นี่ยวะไม่ใช่อนไหนนี่อะไรวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูต่ออันนี้อะไรวะเนี่ยผมมีโค้ดนี่ผมมีโค้ดผมมีโค้ดขอดิเยอะเลยโค้ดเต็มเลย ผมไม่ได้เล่นนะดิคนดูเดี๋ยวหาวันมาแจกไหมวอเตอร์น่าใช่แล้วก็นี่ดูครับนี่เป็นไงกูโดนดาบเบียววะเนี่ยเหียโดนละงานนี้เก็บดีๆพี่ขายได้แน่นอนพีส่สะเด้ยกูคงไม่แบบว่าเอาเงิน กับโ้ดไม่กี่บาทมาแบบเออเนาะแจกคนดูดีกว่าครับแจกคนที่ติดตามดีกว่าเออเออจงแจกจงแจกโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วแหละผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่า เออพูดว uh ่าอะไรดีวะ